สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับอำเภอพบพระนะครับจังหวัดตากนะครับผมก็พาคณะมานะฮะร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับมาดูทุเรียนในสวนนะครับผมก็ชัยพฤกษ์ทองคำนะครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือเรียกว่าสตน.นั่นเองนะครับนะฮะวันนี้มาอยู่กับผอ.หน่องด้วยนะครับซึ่งพามาลุยสวนของจริงนะฮะรับรองว่าที่อื่นทุเรียนหมดนะครับที่นี่มีเต็มที่เต็มสวนเลยใช่ไหมครับผอ.หน่องครับก็เป็นเขาเรียกว่าอำเภอพบพระเป็นทุเรียนสายน้ำแร่ตอนนี้กำลังเริ่มออกผลผลิตเริ่มจะสุกไปเรื่อยๆจนถึงปลายปีนะคะที่อื่นอาจจะหมดจริงๆอย่างที่ว่าที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพราะว่าอำเภอพบพระเป็นพื้นที่ที่สูงจากระดับทะเล400เมตรขึ้นไปนะคะทำให้ผลไม้ก็จะออกผลผลิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็ทุเรียนเราก็เป็นพันธุ์หนึ่งที่จะออกผลผลิตช้าที่สุดในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยถ้าท่านไหนอยากจะมาชิมทุเรียนสายน้ำแร่ต้องมาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนเดี๋ยวทริปหน้าท่านพรุ่งนี้ท่านมีอีกคณะหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับเราก็พามาส่งบัสด้วยกันนะครับผู้ประกอบการจากกรุงเทพไม่ใช่สิหมายถึงว่าลูกค้าจากกรุงเทพนะฮะมาร่วมกับที่นี่นะฮะก็มาจากหลายหน่วยงานเนาะนะครับเพราะว่าเราก็ขายในนามของโฮเซลด้วยนะครับคือมีลูกค้าเอเจนต์ท่านอื่นมาขายร่วมกันตรงนี้นะครับเพื่อให้การท่องเที่ยวนะครับในช่วงโลซีซั่นหน้าฝนของเรานะครับกรีนซีซั่นเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่เที่ยวได้ทั้งปีนะครับในสมัยก่อนเราจะคิดว่าหน้าฝนมันก็เที่ยวไม่ได้หรอกเนาะนะครับออกมาก็เปียกแฉะไม่สนุกสนานแต่ว่าเราพามาให้ดูนะครับถึงแม้ว่าจะตกตลอดทางเนาะนะครับลงเสร็จปุ๊บฝนหยุดเลยนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็ที่พบพระด้วยนะฮะไม่ใช่มีแค่ทุเรียนเนาะนะฮะจะมีอะโวคาโดใช่ไหมครับผอ.นะฮะแล้วก็มีกล้วยมีอะไรต่างๆให้สามารถช็อปชิมได้ตลอดทั้งปีด้วยใช่ไหมครับมีทั้งอะโวคาโดกล้วยหอมทองนะคะหรือว่าเป็นกล้วยหอม GI แล้วก็เรายังมีแมคคาเดเมียซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าท้องถิ่นในอำเภอพบพระซึ่งอำเภอพบพระเป็นแหล่งผลิตผลไม้หลากหลายนะคะท่านนายกก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าท่านแจ้งทางสมาชิกนะคะทางทอตากยินดีต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดตากได้นะคะทั้งท่องเที่ยวและช่วงหน้าเนี้ยเขาเรียกว่ากรีนซีซั่นที่จะเห็นสายหมอกที่สวยงามหมอกฝนสวยงามมากนะคะตั้งแต่เดินทางผ่านอำเภอจากอำเภอเมืองตากมาอำเภอแม่สอดมายังอำเภอพบพระก็จะเห็นความเขียวของเส้นทางสองข้างทางและเห็นสายหมอกฝนเล็กๆนะคะซึ่งงดงามจริงๆค่ะครับเรียกว่าสัมผัสประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามาเที่ยวหน้าหนาวก็จะเป็นหมอกหนาวเนาะเราก็มาชมหมอกฝนตอนนี้นะครับชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวไทยนะครับออกมาเที่ยวในเมืองไทยมีอะไรที่น่าเที่ยวอีกเยอะมากมายเลยนะครับอันนี้แค่จังหวัดตากจังหวัดเดียวนะครับมีส่วนอื่นอีกเนาะไม่ใช่แค่อำเภอพบพระนะครับยังมีหลากหลายอำเภอโดยเฉพาะนะครับอุ้มผางก็ดีนะครับหรือขึ้นไปทางแม่ละมาดก็ดีเนาะนะครับมีท่องเที่ยวอีกเยอะมากมายนะครับแค่จังหวัดเดียวก็เที่ยวไม่ครบแล้วนะครับทริปเดียวนะฮะก็เรียกว่ามาเที่ยวตากสุขทันทีที่เที่ยวตากนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาแล้วก็เห็นบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวได้ชิมอาหารถิ่นได้ชิมผลไม้ท้องถิ่นก็มีความสุขค่ะครับฝากด้วยนะครับจังหวัดตากครับขอบคุณมากครับอยากให้มาฝั่งนี้เลยที่นี่ฟังรู้ถอยหลังชิดชิดกันหน่อยนะคะชิดชิดกันหน่อยยืนนะคะยืนยืนมาข้างหน้าระวังร่วงค่ะพร้อมค่ะ1 2 3ยิ้มให้ฉันเถอะฟินอีกรอบนึงนะคะ1 2 3ขอกล้องนี้นะคะกล้องนึงนะคะค่ะพร้อมนะคะ